จ่อขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานอีก2บาทต่อกิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเทปนี้มาคุยกันครับเทปนี้บันทึกเทปวันที่14พฤศจิกายน2566ครับเวลา 13:13 น.เลขสวยครับ1313นะครับประเด็นนะครับเหมือนที่บอกไปครับหลายๆสื่อหลายๆสำนักตอนนี้เขาเริ่มที่จะประโคมข่าวในเรื่องของราคาน้ำตาลทรายที่จะเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาหน้าโรงงานนะครับผลิตเป็นน้ำตาลทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับออกจากโรงงานหน้าโรงงานเพิ่มอีก2บาทต่อกิโลกรัมของเดิมราคาเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ณวันนี้เขาที่คิดที่จะเพิ่มราคาขึ้นไปอีก2บาทต่อ1กิโลกรัมครั้งก่อนเนี่ยคิดที่จะขึ้นไป4บาทครั้งนี้คิดจะขึ้นต่ออีก4อีก2บาทต่อ1กิโลกรัมนะครับราคาหน้าร้านขายปลีกเท่าไหร่ไม่รู้ณวันนี้นะครับผมไม่เคยซื้อน้ำตาลทรายนะครับไม่เคยซื้อนะครับก็เลยไม่รู้ว่าราคาขายปลีกณวันนี้ราคากี่บาทเดี๋ยวถ้าว่างๆผมจะไปสำรวจดูนะครับดูในห้างด้วยว่าเขาขายน้ำตาลทรายปลีกกันราคากี่บาทต่อกิโลกรัมนะครับเดี๋ยวว่างๆถ้าว่างนะครับส่วนมากว่างนั่นแหละแต่ไม่เคยดูราคานะครับทีนี้ประเด็นนะครับวันก่อนเนี่ยเคยได้ยินข่าวว่าทางสมาคมสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยนะครับเขาขอขึ้นราคาของราคาอ้อยนะครับเพื่อเป็นต้นทุนเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นน้ำตาลทรายนะครับขอขึ้นราคาของอ้อยนะครับสมาคมสมาพันธ์ของชาวไร่อ้อยเนี่ยนะครับคนไปดูแลเขาแล้วหรือยังอยู่ๆคิดจะขึ้นราคาผลผลิตของน้ำตาลทรายที่มันสำเร็จรูปแล้วต่อที่จะขึ้นต่อที่จะขึ้นของน้ำตาลทรายสำเร็จรูปเนี่ยอ้อยคือผลผลิตอ้อยคือวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นน้ำตาลทรายไปดูแลราคาเขาแล้วหรือยังวันก่อนชาวไร่อ้อยสมาพันธ์สมาคมชาวไร่อ้อยที่เขาขอขึ้นราคาอ้อยไปดูแลเขาแล้วหรือยังใครเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องนี้ไปดูแลชาวไร่อ้อยด้วยไปดูแลชาวไร่อ้อยก่อนที่จะมาขึ้นราคาน้ำตาลทรายขึ้นราคาน้ำตาลทรายผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน 100% ปากท้องของพี่น้องประชาชนแพงขึ้นสำหรับราคาน้ำตาลทรายทำไมไม่ดูแลในเรื่องของคนที่เขาปลูกอ้อยก่อนอันนั้นคือปัจจัยสำคัญเลยหัวใจหลักของการผลิตเป็นน้ำตาลทรายเลยคือคนที่ปลูกอ้อยต้นอ้อยนั่นคือวัตถุดิบหลักเลยไปดูแลให้เขาก่อนแล้วค่อยมาดูเลยขึ้นราคาเรื่องของน้ำตาลทรายไปดูแลชาวไร่อ้อยก่อนเพิ่มราคาให้ชาวไร่อ้อยก่อนใครก็ตามที่ดูแลในเรื่องนี้ไปดูแลชาวไร่อ้อยก่อนติดตามข้อมูลข่าวสารในเขาด้วยที่สมาคมสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยที่เขาขอขึ้นราคาอ้อยอ่ะไปให้เขาก่อนขึ้นราคาให้เขาก่อนแล้วค่อยมาคิดเรื่องขึ้นราคาของน้ำตาลทรายขึ้นราคาน้ำตาลทรายสำเร็จรูปพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะคือคนที่ทำขนมหวานกระทบแน่นอน 100% ไปดูแลให้เขาก่อนพี่น้องชาวไร่อ้อยอ่ะไปดูแลเขาก่อนขึ้นราคาให้เขาก่อนถ้าเขาอยู่ดีมีดีถ้าเขาอยู่ดีกินสุขเพิ่มราคาให้เขาก่อนไม่ใช่ที่คิดจะมาเพิ่มราคาหน้าโรงงานหน้าโรงงานเพิ่มเพื่อใครหน้าโรงงานเพิ่มเพื่อประชาชนเพิ่มเพื่อพี่น้องประชาชนเพิ่มเพื่อชาวไร่อ้อยหรือเพิ่มเพื่อนายทุนเพิ่มเพื่อใครนี่คือคำถามขึ้นราคาครั้งก่อนคิดจะขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมของน้ำตาลทรายครั้งนี้คิดจะขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมของน้ำตาลทรายอันนี้ครั้งนี้จะขึ้นต่อที่หน้าโรงงานขึ้นเพื่อใครขึ้นราคาพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนแทนที่จะไปดูแลชาวไร่อ้อยที่เขาปลูกอ้อยอยู่ไม่ดูแลไปดูแลเขาด้วยไปดูแลเขาก่อนที่จะคิดจะขึ้นราคาน้ำตาลทรายสำเร็จรูปฝากไว้เพียงแค่นี้ใครเป็นรัฐบาลใครเป็นคนดูแลในเรื่องนี้แล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ